ก็สวัสดีว่าที่ครูผู้ช่วยชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นข้อที่15ของการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 นะครับโดยอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนะฮะข้อที่15เขาถามว่าในหลักสูตรที่มีการปรับปรุงล่าสุดการสอบคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ป.4ไม่ได้สอนเรื่องใดในส่วนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ล้วนๆอาจารย์บอกลูกศิษย์ทุกครั้งในการติววิชาเอกคณิตศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยน้องจะรู้ในส่วนของการทำโจทย์อย่างเดียวไม่ได้ถ้าใครอยากเก็บประมาณแต้ม2แต้ม3แต้มเนี่ยมันจะมีข้อสอบเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์น้องต้องรู้ว่าหลักสูตรมีกี่สาระเกี่ยวเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเด็กจบชั้นไหนได้อะไรอาจารย์เคยติวไปแล้วนะครับในส่วนตรงนั้นแล้วอาจารย์เน้นลูกศิษย์ทุกคนวันนี้เนี่ยสอนได้ไม่หมดหรอกครับแต่ก็จะมาเฉลยข้อสอบให้พวกเราฟังข้อนี้ถามว่าป.4พูดภาษาชาวบ้านเลยนะป.4ไม่ได้สอนเรื่องใดน้องเห็น 3-4 ตัวนี้เนี่ยน้องดูข้อ2ก่อนครับเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินจำนวนคะเนี่ยป.4เรียนแล้วครับนะฮะเริ่มเรียนแล้วนะฮะข้อที่3เนี่ยระนาบระนาบจุดรังสีอะไรพวกนี้นะครับจะเรียนอยู่ในป.4เรียบร้อยแล้วการอ่านตาราง2ทางอยู่ในป.4เรียบร้อยแล้วตัวที่ไม่อยู่ในป.4ทิศและแผนผังเนี่ยอยู่ในป.6นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1อันนี้อาจจะถามลึกไปนิดหนึ่งนะครับลึกไปนิดหนึ่งแต่อาจารย์ก็เคยให้หลักสูตรพวกเราไปอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวใครไม่มีไฟล์หลักสูตรทักมาขออาจารย์ได้นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มติวอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์เน้นให้เลยว่าออกตรงไหนบ้างอะไรที่ออกเป็นประจำนะครับอันนี้มันเหนือนอกเหนือเขาเรียกนอกเหนือความคาดหมายนะครับถามปลายปอเลยว่าสอนอะไรไม่ได้สอนอะไรนะครับก็ควรดูไว้นะครับวันนี้มาเฉลยพวกเราดูนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันครับ